ันนี้พลอยจะมารีวิวและเปรียบเทียบฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสสำหรับ iPad Air 5ทั้ง3รุ่นนะคะมาดูกันว่าฟิล์มแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันยังไงและรุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะมาเริ่มที่ฟิล์มตัวแรกกันเลยนะคะกับฟิล์มกระจกกันรอยแบบใสรุ่นอัลตร้าเคลียร์ค่ะซึ่งฟิล์มกระจกรุ่นนี้นะคะสามารถกันรอยขีดข่วนได้ถึงระดับ 9H เลยมีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกที่ปกป้องได้ทั่วทั้งหน้าจอเลยค่ะซึ่งทางโฟกัสนะคะเขาก็ได้เคลมมาว่าฟิล์มกระจกรุ่นนี้เนี่ยจะให้สีสันที่คมชัดระดับ HD สีสดไม่เพี้ยนแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่มีขอบสีมาบังขอบจอให้รบกวนสายตาเวลาที่เราใช้งานด้วยค่ะถัดมาเป็นฟิล์มกระจกถนอมสายตารุ่น Blue Light Cut นะคะซึ่งจุดเด่นของฟิล์มกระจกรุ่นนี้เนี่ยก็จะช่วยถนอมสายตาของเราแล้วก็ช่วยกรองแสงสีฟ้าได้มากถึง 70% เลยค่ะในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอนะคะก็จะให้สีสันที่คมชัดสีสดไม่เพี้ยนและก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะคะตัวฟิล์มกระจกก็จะเปลี่ยนเป็นสีชาเพื่อช่วยถนอมสายตาของเรานั่นเองค่ะถัดมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือฟิล์มกระจกผิวกระดาษหรือว่าฟิล์มกระจกรุ่น Paper Light ค่ะซึ่งฟิล์มกระจกตัวนี้นะคะก็จะเคลือบชั้นโคตติ้งเปเปอร์ไลท์ที่จะช่วยให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ให้สัมผัสเหมือนกับกระดาษเลยนะคะและที่สำคัญจะมีความแข็งแรงระดับ 9H เลยค่ะถึงแม้ว่าฟิล์มตัวนี้นะคะจะมีความแข็งแรงทนทานแต่ก็มีความบางเป็นพิเศษบางเพียง 0.25 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เวลาที่เราเขียนลงไปบนฟิล์มเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับเขียนลงบนกระดาษจริงๆเลยนะคะให้สัมผัสที่ไวแล้วก็แม่นยำเวลาที่เราใช้งานค่ะฟิล์มกระจกตัวนี้นะคะจะเป็นแบบด้านเนื้อละเอียดลดรอยนิ้วมือและที่สำคัญนะคะลดแสงสะท้อนด้วยฟิล์มกระจกตัวนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil นะคะจะช่วยควบคุมปลายปากกาแล้วก็ถนอมหัวปากกาด้วยค่ะสำหรับฟิล์มกระจกกันรอยทั้ง3รุ่นนะคะสามารถใช้งานร่วมกับเคสได้หลายรุ่นเลยหรือที่เรียกว่าเคสเฟรนลี่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟิล์มไปได้อีกยาวๆเลยนะคะถัดมาเรามาดูในเรื่องของประสบการณ์หลังจากการใช้งานจริงของฟิล์มกระจกทั้ง3รุ่นกันบ้างนะคะดูในเรื่องของสีสันความคมชัดความสว่างหน้าจอการทัชสกรีนแล้วก็การเกิดรอยนิ้วมือกันก่อนนะคะสำหรับฟิล์มกระจกรุ่นอัลตร้าเคลียร์นะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานดูหนังดูคอนเทนต์ดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาให้สีสันที่คมชัดสีสดไม่เพี้ยนเลยนะคะสำหรับการทัชสกรีนเนี่ยรู้สึกว่าทัชสกรีนได้ลื่นไหลทำได้ดีเลยค่ะในเรื่องของการเกิดรอยนิ้วมือนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเกิดรอยนิ้วมือน้อยมากๆถึงจะเกิดรอยนิ้วมือเนี่ยก็สามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเนี่ยรอยนิ้วมือก็หายไปแล้วค่ะถัดมาเป็นฟิล์มกระจกรุ่น Blue Light Cut นะคะฟิล์มกระจกตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานดูคอนเทนต์ท่องเว็บไซต์หรือว่าอ่านบทความที่มีพื้นหลังสีขาวเยอะๆดูไปเวลานานๆเนี่ยรู้สึกว่าอาการแสบตาหรือว่าอาการตาล้าเนี่ยลดลงไปประมาณนึงเลยค่ะในเรื่องของการทัชสกรีนนะคะก็รู้สึกว่าทำได้ดีเหมือนกันเลยแล้วก็เรื่องการเกิดรอยนิ้วมือเนี่ยก็เกิดน้อยมากๆคล้ายๆกับรุ่นอัลตร้าเคลียร์เลยค่ะแต่จุดเด่นของเจ้าฟิล์มกระจกตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของการช่วยกรองแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตาของเรานั่นเองค่ะถัดมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือฟิล์มกระจกรุ่น Paper Light ค่ะสำหรับการดูหนังดูคอนเทนต์ดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมเนี่ยรู้สึกว่าเขาให้ความสว่างหน้าจอเนี่ยคงความสว่างได้ดีนะคะแต่ในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ค่ะการทัชสกรีนเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ให้ความรู้สึกได้ว่าเหมือนกับสัมผัสอยู่บนผิวกระดาษจริงๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาไม่เกิดรอยนิ้วมือด้วยถัดมาเป็นประเด็นในเรื่องของการวาดเขียนหรือว่าการจดโน้ตต่างๆลงบนฟิล์มกระจกทั้ง3รุ่นนะคะสำหรับฟิล์มกระจกอัลตร้าเคลียร์แล้วก็รุ่น Blue Light Cut เนี่ยหลังจากที่พลอยได้ทดลองจดโน้ตวาดเขียนต่างๆนะคะรู้สึกว่าสามารถทำได้ลื่นไหลพอสมควรเลยแต่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการควบคุมปลายปากกานะคะแตกต่างจากฟิล์มกระจกรุ่น Paper Light ค่ะเพราะว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกว่ามีความฝืดแล้วก็มีความหน่วงสามารถควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลายเส้นปากกาได้ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเขียนลงบนกระดาษจริงๆเลยค่ะสำหรับเรื่องการกันรอยขีดข่วนนะคะสำหรับฟิล์มกระจกรุ่นอัลตร้าเคลียร์แล้วก็บลูไลท์คัทเนี่ยรู้สึกว่าสามารถกันรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดรอยขีดข่วนบ้างแต่ก็เกิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแตกต่างจากรุ่นฟิล์มกระจกเปเปอร์ไลท์นะคะรู้สึกว่าเวลาที่เราโดนของมีคมหรือว่าโดนของแข็งเนี่ยอาจจะเกิดรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างง่ายค่ะ
ส่วนเรื่องความทนทานนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็สามารถปกป้องหน้าจอได้ค่อนข้างดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานจนเกิดสถานการณ์ที่ต้องไปกระแทกหรือว่าตกกระแทกแรงๆนะคะฟิล์มกระจกทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถปกป้องหน้าจอของเราได้ดีเลยค่ะถ้าถามว่าฟิล์มกระจกทั้ง3รุ่นนี้เหมาะกับใครนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปที่ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือฟิล์มกระจกรุ่นอัลตร้าเคลียร์ตรงนี้ค่ะฟิล์มกระจกรุ่นนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ชอบดูหนังดูคอนเทนต์ดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เราดูคอนเทนต์ไปยาวๆนะคะก็จะให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปได้ง่ายขึ้นกว่านั่นเองค่ะถัดมาเป็นฟิล์มกระจกรุ่น Blue Light Cut นะคะฟิล์มกระจกตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบดูคอนเทนต์ท่องเว็บไซต์หรือว่าอ่านบทความที่มีพื้นหลังสีขาวเป็นเวลานานๆนะคะฟิล์มกระจกตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะเพราะว่าจะช่วยถนอมสายตาของเราด้วยรวมไปถึงคนที่ชอบเล่นเกมด้วยเช่นกันค่ะสำหรับฟิล์มกระจกตัวสุดท้ายนะคะก็คือฟิล์มกระจกรุ่น Paper Light นั่นเองค่ะฟิล์มตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับสายวาดเขียนแน่นอนเพราะว่าเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเขียนอยู่บนกระดาษจริงๆเลยเวลาที่เราวาดหรือเขียนลงไปเนี่ยก็จะสามารถควบคุมลายเส้นแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเขามีความฝืดแล้วก็มีความหน่วงนั่นเองค่ะสำหรับฟิล์มกระจกกันรอยรุ่นอัลตร้าเคลียร์นะคะราคาจะอยู่ที่690บาทค่ะและฟิล์มกระจกรุ่น Paper Light และ Blue Light Cut นะคะราคาจะอยู่ที่990บาทค่ะนอกจาก iPad Air 5แล้วนะคะฟิล์มกระจกทั้ง3รุ่นนี้ก็ยังรองรับ iPad รุ่นอื่นๆด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Focus Focus Shop และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ